สวัสดีครับ Back to the Femur ครับก็กลับมาอีกครั้งในโหมดโชว์หน้าก็อยากจะก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์เรียกอะไรอ่ะก็ถ้ามันมีประโยชน์อะไรเงี้ยนะก็มาบอกกันนะครับอยากได้อะไรยังไงก็มาบอกกันก็ดีครับจะได้ผมจะได้ไม่รู้สึกว่าผมคุยอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าบางทีก็ทำไปก็มีคนยอดวิวก็มีคนดูนะแต่ว่าไม่มีใครคอมเมนต์ไม่มีใครคุยด้วยนะก็เหมือนคุยอยู่คนเดียวนะครับก็หลายๆท่านก็มาบอกว่าเออก็คลิปดีดูแล้วเข้าใจอะไรก็ว่ากันไปอะไรไม่เข้าใจตรงไหน ก็มาคุยกันได้นะครับก็ยินดีสำหรับคอมเมนต์นะครับมาว่ากันต่อที่วันนี้เอาอะไรมาให้ดูนะครับมีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือช่วงนี้จะถ้าใครตามอยู่ก็จะรู้ว่าคลิปผมมันขาดช่วงไปนะครับก็คือไม่มีเวลานั่นแหละปัญหาคือถ่ายไว้แล้วก็ถ่ายกระท่อนกระแท่นแล้วก็ไม่ได้ตัดนะครับคือยุคเริ่มๆอ่ะผมจะถ่ายแบบลองช็อตก็คือถ่ายยาวๆเป็นคลิปเดียวแล้วก็โยนขึ้น YouTube ไปเลยนะครับตอนหลังๆเนี่ยมาเริ่มจะใช้วิธีการมีตัดต่อมีโน่นนี่นั่นก็สนุกดีแต่หลังๆมันก็บางช่วงมันไม่มีเวลานะครับตัดต่อนี่ใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนะครับใครไม่เคยตัดต้องลองนะครับมันไม่เหมือนกับของที่เราเห็นว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่เหมือนเอากระดาษมาเส้นหนึ่งแล้วก็ดูแล้วก็ตัดตรงนี้มาต่อกับตรงนี้มันไม่ใช่งั้นนะมันเป็นวิดีโออ่ะมันต้องกดเพลย์แล้วก็นั่งดูเราจะตัดตรงไหนนะครับตรงนี้จะตัดตรงไหนจะเอามาชนกันก็ต้องนั่งดูซ้ำๆบนๆเนี่ยมันใช้เวลาเยอะนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาลองช็อตอีกสักทีนึงจะได้อัปโหลดเลยคลิปที่ค้างอยู่มีหลายตัวยังไม่ได้ตัดยังถ่ายไม่เสร็จด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมาดูว่าวันนี้เอาอะไรมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นของฝากนะเรียกว่าของฝากปั๊บล็อกขาตั้งก่อนนี่นะนี่เราจะมาลองช็อตกันนะครับตัวนี้เอาตัวนี้มาให้ดู Canon นะครับเข้ามาฝากขายแหละเรื่องอ่ะว่ากันตรงๆนะครับเป็นกล้องแบบบ้านๆเป็นกล้องที่มีติดบ้านไว้นี่นะเอาซองออกก่อนซองก็แท้ๆนะครับกล้องก็แท้ๆนะครับตัวนี้ผมเทสเบื้องต้นด้วยการเอาแบตเตอรี่ที่มันไม่ใช่ของมันใส่ไปแล้วนะครับ Auto Boy S2 นะครับเป็นเลนแบบ38-135นะครับเป็นคอมแพคซูมนะครับก็หน้าตาประมาณนี้ตัว S2 ตรงนี้จะแบบจะเห็นว่ามันแบบมีโค้งๆนะครับตัว S ตัวแรกนะรู้สึกมันจะตรงๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกันนะด้านบนจะมีชัตเตอร์กับปุ่มซูมนะครับด้านหน้ามีตัวไฟช่วยโฟกัสนะครับชุดแผงวัดส่งวัดแสงอะไรอยู่ข้างบนนะครับตัวเลนส์นะครับมีฝาปิดนะครับด้านหลังมามีปุ่มโหมดต่างๆนะครับก็เป็นน่าจะเรียกว่าเป็นไฮเอนด์เลยแหละนะครับคือแบบระดับหนึ่งอ่ะนะมันตั้งโน่นตั้งนี่ได้มีโหมดให้เลือกนะครับอันนี้เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับตั้งพวกจอพวกนี้นะครับตรงนี้จะมีกอฟิล์มนะครับใช่ไหมวะเอาไม่ใช่ตัวนี้เป็นพาโนรามานะครับตัวนี้ถ่ายพาโนรามาได้พาโนคือพาโนรามาแบบครอปนะครับก็เลื่อนตรงนี้นะครับต้องมีกดปุ่มด้วยนะไม่งั้นมันจะเลื่อนไม่ได้เขาป้องกันนะครับก็ไม่มีอะไรใส่ฟิล์มนะครับข้างล่างก็จะเป็นใส่แบตเตอรี่นะครับอ่ะตัวนี้ค่อนข้างจะ
ลืองเงินนิดนึงมันใช้แบตเตอรี่ CR123A นะครับใช้2ก้อนด้วยตัวนี้แกะใช้ไปแล้วเอามาใช้ต่อนะครับก็คราวที่แล้วไม่ได้เทสเต็มระบบเพราะว่าผมเอาแบตเตอรี่มาจั๊มนะครับแบตเตอรี่มาจั๊มหมายความว่าผมไม่ได้ใช้แบตตรงรุ่นมันก็เลยจะยากยากหน่อยพอมันยุ่งยากหน่อยมันก็เลยแบบเทสได้ไม่เต็มที่เพราะว่าแบบต้องประคองฐานอะไรเงี้ยนะครับเปิดตูดด้วยการใช้เหรียญไขออกมาออกยังมันออกมาอย่างนี้เลยนะครับมันจะหลุดออกมาเลยก็ใส่แบตลงไปหาที่บุที่เบาะขั้วมันก่อนเนี่ยวะไหนว่าอันนี้เอาลบขึ้นอีกข้างหนึ่งเอาบวกขึ้นนะครับแกะอีกอันหนึ่งสดๆร้อนๆแบบตัวนี้ก็ละร้อยนะครับพานาโซนิกก็มันก็มีหลายราคานะแต่อย่าซื้อแพงพยายามซื้อก็ให้มันได้ประมาณนี้แหละร้อยต่ำกว่าร้อยก็มียี่ห้ออื่นๆก็มีนะครับไปลองหากันดูนี่เฉพาะแบตเตอรี่ก็แพงแล้วนะปี๊ดเฮ้ยแบตมันชาร์จเลยเสียบปุ๊บแบตมันชาร์จเลยเอามันได้ยินเสียงวีดคือชาร์จแฟลชนะครับยังไม่ได้ออนเลยนะด้านหลังก็จะมีon off ไม่ใช่ on off มี off มีโหมดต่างๆนะครับก็โหมดที่ใช้ง่ายๆบ่อยๆก็จะเป็นสีเขียวนะครับ on ขึ้นมาก็จะมีแฟลชเด้งขึ้นมาเตรียมใช้งานอัตโนมัติแฟลชไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับก็ซูมนะยาวเหยียดเลยยืดหดนะครับกดได้ไหมวะเวลากดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งก็จะมีไฟขึ้นนะครับไฟดวงหนึ่งก็คือบอกโฟกัสได้อีกไฟดวงก็บอกว่าต้องใช้แฟลชอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่มีแหล่งแสงที่จะทำให้มันไม่แฟลชนะในนี้ค่อนข้างจะมืดนะครับแสงไม่พอมันก็จะยิงแฟลชนะนี่เนี่ยเปรี้ยงนะครับตัวกล้องก็เบื้องต้นใช้งานได้นะครับจอด้านหลังเห็นไหมเอ่ยนะตอนนี้มันเป็น0นะครับมันก็มีแบตเตอรี่มีอะไรให้ดูเนี่ยวันที่นะครับวันที่เดี๋ยวก็คงต้องตั้งใหม่นะครับโหมดก็จะมีแบบโหมดสปอร์ตโหมดกลางคืนโหมดพอร์เทรตโหมดมาโครนะครับข้างบนก็จะเป็น S Auto แล้วก็ Spot อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะต้องไปดูคู่มือก่อนอันนี้คือคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราปิดก็หมุนโหมดมาที่ Off แฟลชก็จะหดปิดแล้วนะครับใส่ฟิล์มตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เทสแล้วนะแต่ก็คันอยากลองนะลองซะหน่อยใส่ฟิล์มนะก็เกี่ยวตรงนี้เปิดฝามานะครับห้องฟิล์มเลนชิ้นในก็เบลอเลยนะครับมีร่องรอยนิดหน่อยผมไม่สนใจแล้วนะผมจะเทสมันทั้งอย่างนี้แหละนะครับก็ใส่ฟิล์มก็ง่ายๆครับใส่ฟิล์มมันจะมีตรงนี้เห็นแดงๆนะครับเป็นรูปปลายฟิล์มก็คือเอาปลายฟิล์มมาเสียบในร่องนี้นะครับคือถ้าพลาดไม่ถึงมันก็จะไม่โหลดเวลามันไม่โหลดก็ถ่ายไม่ได้นั่นแหละกล้องออโต้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะใส่ฟิล์มนะครับตัวนี้มีอ่านโค้ด DX ได้นะครับใครจะใช้พวกฟิล์มหนังอะไรก็ระวังหน่อยมันอาจจะอ่านตามกลักฟิล์มนะครับนะวางให้ลงร่องนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องอะไรมากลากมาหย่อนลงไปในนี้ให้มันเข้าไปนะครับให้มันเข้าไปข้างในเลยฝาหลังมันจะมีสปริงเอาไว้กดฟิล์มตรงนี้นะครับปิดตอนนี้มันออฟอยู่ผมจะลองออนนะมันน่าจะดึงฟิล์มไปเลยไปแล้วครับดึงฟิล์มฟีดขึ้นเฟรมที่1แฟลชออกแล้วนะครับอ่ะก็ผมเอามาให้ดูเบื้องต้นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ Auto Boy S2 นะครับเดี๋ยวตอนถ่ายจะไม่รู้ตอนเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายไม่รู้จะได้ถ่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ่ายเองก็ค่อนข้างจะยากอ่ะมันไม่เสร็จสักทีไอ้คลิปที่ผมพยายามจะทำอยู่นะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวก็ตัวนี้เดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวค่อยเอารูปมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไงฝาก channel นะครับก็มีอะไรคอมเมนต์กันได้นะครับอยากดูอะไรก็คอมเมนต์กันมาหามาให้ดูได้ก็จะหาไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงใครอยากให้รีวิวกล้องตัวไหนส่งมาก็ได้นะครับเดี๋ยวทำรีวิวให้นะแล้วก็ถ้าถูกใจยังไงอยากรู้ว่าอะไรเป็นยังไงกด Subscribe ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งด้วยมันจะได้เตือนว่ามีคลิปใหม่มานะครับถ้าไม่ชอบใจไม่ขี้เกียจดูขี้เกียจมาเจอกันก็ไม่ต้อง Subscribe ก็ได้นะครับนานๆมาเจอกันทีนะครับอ่ะขอบคุณที่ติดตามไปแล้วครับเจอกันอีกทีไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะนะแล้วแต่จะทำเสร็จนะลองช็อตวันนี้สำเร็จละไปแล้วครับสวัสดีครับ